ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาโดยตลอดนั่นคือคู่ของนางเอกสาวหน้าใสนะครับอย่างสาวออมสุชากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนะครับอย่างแอมพิธานนะที่ตอนนี้นะเขาทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีแต่จู่ๆนะครับก็มีข่าวลือเมาแรงว่านางเอกสาวคบแฟนไฮโซมาหลายปีเนี่ยแต่ที่ยังไม่แต่งเพราะว่าจับได้ว่าฝ่ายชายมีกิจกรรมงานกลุ่มกับบรรดาพิธีสาวและคู่รักที่ถูกโยนะครับก็เป็นคู่ของออมแอมนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนคอมเมนต์อักษรย่อว่าอสช.เออแฟนๆก็ใครอสช.ก็มีคนบอกว่าหรือจะเป็นคู่นี้นะครับแล้วก็สาวออมนะเขามีการออกงานอีเวนต์ครั้งแรกนะครับหลังมีข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องไปถามกันสักหน่อยว่าใช่คู่นี้หรือเปล่านะไปฟังสาวออมนะครับเปิดใจดีกว่าครับโอ้ยก็คือได้ข่าวเหมือนกันค่ะเราก็เหมือนชาวบ้านท่านหนึ่งเหมือนกันนะใครอ่ะฉันเหรอคือไม่ใช่อีกแล้วอ่ะแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมทุกคนคิดว่าเป็นฉันอีกแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคุยกับพี่แอมอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงคิดว่าเป็นเราเพราะว่าในสตอรี่ชีวิตเราอะค่ะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาในชีวิตอะไรประเด็นแบบนี้เลยเราได้เห็นในคอมเมนต์มั้ยคะอสช.เต็มหมดเลยนั่นน่ะสิอสช.เต็มไปหมดเลยเป็นคนอื่นบ้างไม่ได้เลยก็คุยตลอดเลยค่ะก็เขาก็แค่บอกเออก็ไม่เป็นไรก็มันไม่ใช่เราอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้ามีนักข่าวถามก็ค่อยมาตอบนักข่าวคือพี่แอมอ่ะเขาเป็นคนเหมือนไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องภายนอกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เข้าใจธรรมชาติของข่าวที่มันเหมือนเป็นลมเพลมพัดหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็โฟกัสสิ่งที่เขาทำมากกว่าก็เราก็เชื่อใจนะคะแต่ออมเป็นคนที่ไม่ได้เจอแบบต้องตามขยี้ตามสื่อตามอะไรเงี้ยคือเราถามว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมก็คือไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วในสตอรี่ในชีวิตเราอ่ะเราก็เจอกันตลอดแล้วมันไม่ได้จะมีในข่าวเนาะเขาก็บอกว่ามีเงื่อนไขที่ต้องอยู่ว่าอะไรแบบมันไม่มี 1% มันก็ไม่มีอะค่ะถามแบบแซวๆเฮ้ยอะไรเนี่ยมีพี่ต้องพี่ตี้อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกไงคะโอ้ยตัวเล็กอะไรเล่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะด้วยระยะเวลาที่เราคบกันด้วยมันก็นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะแบบพุ่งประเด็นว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามีคำว่าอักษรย่อแล้วแบบมีความแบบไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แอมก็บอกว่าขอได้ไหมอย่าเขียนคำว่าไฮโซได้ไหมให้เขียนอะไรเขาบอกเขาไม่ใช่ไฮโซนักธุรกิจท่านหนึ่งนักธุรกิจก็ได้คือถามว่าใช่คนนี้ไหมสำหรับออมตอนนี้คือใช่แต่ถ้าถามว่าพร้อมไหมนะเวลานี้จริงๆอ่ะผมก็คิดว่าก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันเพราะว่าปีนี้งานเยอะมากอะค่ะมันไม่มีเวลาจะไปแต่งงานนะคะแต่งงานก็มีแฟนแต่งงานก็มีทำงานได้นะเพราะเรารู้สึกว่านะตอนนี้มันก็อยู่ด้วยกันถึงเราจะแต่งตอนนี้หรือหลังจากนี้ผมคิดว่าความรักเราเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้เหมือนเดิมเอาที่สถานการณ์ทุกอย่างรอบตัวพร้อมคือมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีบริบทหลายๆอย่างคุยอมก็ไม่ได้คุยอะค่ะแต่ว่าเราก็มีภาพตรงกันแหละว่าเอ็นภาพอะเราก็อยากสร้างครอบครัวใช่แต่อมก็ไม่อยากจะคาดคั้นเขาว่าคือการที่เราไปบอกว่าต้องปีหน้าเท่านั้นนะเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันกดดันฝ่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะมีบริบทในชีวิตหรือว่ามีหมุดหมายในชีวิตองค์ประกอบในการที่เราจะต้องคือความพร้อมของแต่ละคนมันไม่ได้ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างผมก็คือไม่ถามคำถามนี้กับเขาเลยด้วยซ้ำแต่งงานกันไปวันนึงถ้าจะเลิกมันก็ต้องเลิกมันก็ไม่เกี่ยวกับ7ปี8ปี9ปีอะไรไม่เชื่อเลยเฉยๆมากๆเลย7ปีเดือนน่ะก็ใช่นะตอนนี้ค่ะอาจจะไม่ต้องขอก็ได้นะคือมันก็เขินๆซะอยู่กิ้วเหมือนกันนะไม่คือออมเป็นคนแบบว่าไม่ชอบพิธีรีตองอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบเกรงกีเดสอ่ะ